ฮัลโหลสวัสดีชาโลกวันนี้วันศุกร์ที่18สิงหาคมนะฮะก็วันนี้คุณ Samsung App ก็บอกว่าให้เราเดิน5กิโลปัญหาของเราในวันนี้คือตอนเย็นเนี่ยมีนัดเลี้ยงข้าวที่ทำงานนะฮะซึ่งจะไปกินข้าวบุฟเฟ่ดินเนอร์ที่โรงแรมกันเราก็เอ๊ะจะทำไงดีวะกับการออกกำลังกายวันนี้นะฮะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะหรือเราจะเทออกกำลังกายแล้วไปชดเชยแต่เดี๋ยววันอาทิตย์เราก็ต้องวิ่งอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คือเราเลิกงาน 3:30 น.ไงแล้วก็นัดกินข้าวกันซะตั้ง 18:00 น.แต่นั้นเรามีเวลาเยอะๆเลยนะฮะเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวเดินไปที่โรงแรมที่เลี้ยงกันเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวแตะบัตรออกก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เดินไปเลยไปเจอลูกน้องที่นู่นนะฮะเดินชุดเรียบร้อยนะฮะลุยมากับโค้ชมือถือของเราวันนี้นะฮะลองวิ่ง 10K ครั้งแรกครั้งที่2วันนี้ 5.14 กิโลเมตรเดินเร็วเดินช้าๆเพื่อผ่อนคลายเริ่มออกกำลังกายเลยเริ่มจากที่ทำงานเราเลยจ้ะเริ่ม3 2 1 0วันนี้เหมือนลืมเอาหูฟังมาแน่ๆเลยนะลืมหรือเปล่าวะคือข้อดีของ Samsung เนี่ยเราก็สามารถที่จะเช็คได้นะฮะว่าเราใช้ของไว้ล่าสุดเมื่อไหร่ด้วยแอปที่ชื่อว่า SmartThing นะฮะมันก็บอกเลยว่าหูฟังเราอยู่ที่บ้านโอเคฉันเดินไปแบบไม่มีหูฟังก็ได้จ้าก็เมื่อวานที่เราลองเดินวีล็อกเนาะเราก็ใช้ DJI Action 4แต่ว่าไม่ได้ต่อไมโครโฟนโบย่าลิงก็มีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เลยลองซิถ้าต่อไมโครโฟนไปด้วยนะฮะจะเป็นยังไงแล้วใส่ตัว Dead Cat ไว้ด้วยนะพวกลมอะไรจะได้ไม่เข้าไปนะครับสำหรับเส้นทางเนี่ยก็คือโอ้ยโทรศัพท์ Samsung สวัสดีครับสวัสดีครับต้องว่าซิทคอมมากเลยเขารู้หรือเปล่าว่าฉันถ่ายซีรีส์แอบโวย Samsung อยู่นะก็คือพนักงานคอลเซ็นเตอร์เขาโทรมาถามว่าได้เครื่องโฟร์5แล้วเป็นไงบ้างก็ตอบไปว่าก็ดีเป็นไปตามที่คาดหวังแล้วเขาก็ถามต่อว่าแล้วที่สั่งซื้อเคสเป็นไงก็ตอบว่าก็ดีกว่าตัวเก่าเยอะแล้วเขาก็สุดท้ายก็สรุปจบว่าถ้ามีปัญหาโทรหา call center ได้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรืออะไรอื่นๆใดคือการที่คุณเสีย customer service มาโทรเนี่ยหาเราประมาณ5นาทีแต่ว่ามันก็ทำให้ได้ใจลูกค้านะอันนี้ก็ชื่นชมก็สำหรับเส้นทางของเรานะฮะจากที่ทำงานอยู่แถวแถวสี่แยกตึกชัยวันนี้เรานัดกินข้าวที่พระยาคิดเช่นโรงแรมมาริออตสุรวงศ์นะฮะก็ Google บอกว่าเดินตรงต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดเดียวก็ถึงแล้วนะฮะระยะทางจากที่ทำงานก็อยู่ประมาณ 5.2 กิโลเมตรพอดีเป๊ะกับสิ่งที่ต้องการเทรนนิ่งวันนี้นะฮะวันนี้นี่ออกมาแป๊บเดียวฮันเลสโซน3แล้วนะเนี่ย ยังไม่ทันไปไหนไกลเลยก็จริงๆตั้งใจจะหยิบแมปมาให้ดูนะฮะนี่คือแมปที่เราจะต้องเดินวันนี้ตรงอย่างเดียวเลยนะฮะแต่ตะกี้ Samsung โทรมาซะก่อนลองย้ายเอาไมค์มาติดที่สายเป้ไม่รู้เป็นไงบ้างนะฮะทดสอบเสียงกันหน่อยนะฮะอันนี้เดินอยู่ริมถนนแต่ว่าฟุตบาททางเนี้ยกว้างไงนะฮะเป็นช่วงที่เขาเอาสายไฟลงดินแล้วด้วยตอนนี้เดินมาละ850เมตรฮาร์เรท130โอ้โหเพจ14ชาโคตรจะเร่งแล้วนะวันนี้รองเท้าที่เราใส่เป็นคู่เดิมนะฮะที่เราเคยใส่มาก่อนเรามาถึงแยกอุรุพงษ์แล้วนะฮะถ้าเราข้ามสะพานลอยไปทางโน้น
มันก็จะเป็นฝั่งเดิมที่เราเดินเมื่อวานดังนั้นวันนี้เราจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะวันนี้เท่าที่ดูฝั่งขวามือของเราเนี่ยดูแดดจะร่มกว่าว้าววันนี้แดดแรงโคตรวันนี้เราเดินคนละฝั่งกับเมื่อวานฝั่งนี้ชีวิตดูอาจจะน่าดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ติดทางลงทางด่วนแล้วก็พอถึงแยกแยกอะไรนะแยกพงพระรามก็มีสะพานลอยอยู่ใกล้ๆด้านขวามือเพราะวันนี้เรามีเป้ที่แบกไปทำงานด้วยนะฮะแต่ว่าก็พยายามเอาของหนักทั้งหลายเอาไปหมดเลยก็ถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้เกะกะอะไรเพราะว่ามันแค่เดินเร็วเนาะพระราม6รถติดมากๆโอ้เดินไงโอเคเดินได้อยู่ถึงแล้วนะฮะแยกของพระรามก็วันนี้การจราจรหนาแน่นแล้วก็ไฟข้ามถนนก็เปิดเป็นไฟกระพริบขณะนี้เราเดินมาแล้ว 2.28 กิโลเมตรนะฮะใช้เวลาประมาณ26นาทีนี่นะฮะแยกพงพระรามทีนี้ทางมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ข้างหน้านี่เองดังนั้นถ้าเราจะวิ่งรูทนี้แบบของ EP 2เราก็แค่ข้ามฝั่งถนนมานะฮะชีวิตก็จะง่ายขึ้นเยอะขึ้นสะพานลอยมาแล้วนะจ๊ะข้าไปทางนี้คือทางเดิมเอางี้วันนี้เราลองไปตามทางที่ Google แนะนำนะฮะก็คือไปตามพระราม6นั่นแหละจะได้รู้ด้วยว่าเป็นยังไงรู้จะได้ไม่ซ้ำกับวันนั้นนะครับลงสะพานร้อยก่อนข้างพระราม6ด้านนี้ก็เดินง่ายอยู่เร่งเพสกันหน่อยเราเดินจากที่ทำงานเราแถวถนนลาดวิถีผ่านถนนศรีอยุธยาผ่านถนนเพชรบุรีผ่านถนนพระราม1แล้วก็เดี๋ยวกำลังจะถึงถนนพระราม4แล้วนะฮะแยกวัดดงแขนะฮะตรงไปเห็นหลักๆตรงนู้นคือสวนจุฬา100ปีตรงนี้ไปพระราม4แล้วก็ตรงไปเป้าหมายของเรานะฮะถึงแล้วพระราม4นะฮะทางที่เราจะไปคือตรงไปข้างหน้าทางขวาคือหัวลำโพงนะครับเราจะไปทางนี้เมื่อวานนั้นเรากลับทางนั้นเดี๋ยวเราจะต้องข้ามไปตรงนู้นเวลาหยุดชั่วคราวนะฮะเดินมาแล้ว43นาที 3.75 กิโลเมตรก็ควิครีวิวเส้นพระราม6นะฮะตรงช่วงจังหวะที่เลยจากแยกพงพระรามมาพระราม4เนี่ยไม่เวิร์คยอมเดินอ้อมไปเดินคลองพดุงดีกว่านะฮะแต่อย่างน้อยวันนี้เราก็มาสำรวจไงแล้วก็เดี๋ยววันหลังเราก็ไปเดินเส้นคลองพดุงนะฮะโอ้ข้ามถนนได้แล้วจ้ายืนรอหน้าไปกันนะแยกนี้ดูจากแมปก็เดินไปอีกกี่บล็อกเนี่ย1บล็อก2บล็อกเลี้ยวซ้ายบล็อกที่3นะฮะอีก1โลกว่าก็จะถึงไม่รู้ว่าเรากับลูกน้องเราใครจะไปถึงชื่อร้านก่อนนะวันนี้รถติดใช้ได้เลยสุรวงศ์ตรงไปฟุตบาททางนี้กลายเป็นลูกคลื่นไปแล้วนะฮะไม่มีทางม้าลายทางม้าลายโดนเอามาไว้ไกล
ก็ต้องเดินอ้อมมาตรงนี้ข้ามทางมาลายแล้วก็กลับทางเดินช่วงเวลาเดินเร็วจะสังเกตว่าขีดเขียวๆเนี่ยใกล้เต็มแล้วนะฮะเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายแล้วนะฮะเราก็จะเดินช้าลงแล้วนะก็คือเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ถึงโรงแรมของเราแล้วนะฮะกับเวลาได้พอดีมากก็สำหรับวันนี้แบกเป้เดินเร็วไม่ได้เหนื่อยมากแต่ก็เหนื่อยไม่รู้ว่าเหนื่อยเพราะเป้หรือเพราะอากาศร้อนหรือว่าทั้งคู่นะฮะขึ้นว่าถึงเป้าหมายแล้วนะฮะเซตเลย1ชั่วโมง1นาทีนะครับเพส11กว่าๆทาดาถึงแล้วนะฮะลงแรงมาหยอดสุขระวงก็เดี๋ยวเราทานข้าวที่นี่นะฮะห้องอาหารพระยากินข้าวตอน6โมงตอนนี้4โมง50นั่งเล่นรอจ้าก็อันนี้ขึ้นมาที่ห้องอาหารแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลายบุฟเฟ่เขาเปิดตอน6โมงเย็นตอนนี้5โมงเราเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยนะนี่ Hello ชาวโลก6โมงเย็นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูของกินกันดีกว่าสเตชั่นซีฟู้ดโอ้โหซีฟู้ดมีเยอะเลยกั้งกุ้งลายเสือเฮ้ยกุ้งลายเสือตัวใหญ่ด้วยเด้อแล้วก็อยากได้เป็นซอสพริกไทยดำแกงกะหรี่ทอดกระเทียมหอยเชลล์ด้วยได้ไหมหนีบเสร็จก็เอามาเทปัญญากิหอยเชลล์ครับยากิโทริครับอันนี้ผลไม้ขนมใช่ชีสเค้กที่นี่อร่อยขนมไทยก็อร่อยอันนี้ขาหมูไก่ย่างเสือร้องไห้ก็มีสเตชันโอมากาเสะนะครับไม่มีครับผมรับมาประมาณ2วันนะครับข้าวอุ่นๆเลยครับคือเราพยายามใช้ผ้าไทยแต่ว่าวิธีการหมักปลาทำปลาเป็นแบบญี่ปุ่นครับผมจริงๆแล้วเราจะมีร้านที่กำลังจะเปิดนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นครับงอครับผมโปรโมทก่อนครับความมั่นใจว่าทีมที่ทำอยู่เป็นทีมมาเลเซียครับผมต่อไปนะครับตัวนี้เป็นเจแปนิสแซลมอนนะครับจากอาโอมูริจะต่างกับตัวแซลมอนนอร์เวย์นะครับครับใช่เนื้อต่างจริงๆครับต่างแซลมอนญี่ปุ่นมันจะหวานกว่าอยู่ใช่แล้วรสชาติก็จะไลท์กว่าแต่ยังมันอยู่ตัวนี้เ
ป็นสึเกะมาคุโรนะครับครับผมจะเอาตัวปลาทูน่ามาสึเกะหรือว่ามาแช่กับตัวน้ำซุปตัวนี้เป็นปลาไทยตัวนึงตัวสุดท้ายเป็นที่เรียกว่าเป็นปลาสลัดใช้ไฟสีบ้านเราครับเอามาดองกับตัวน้ำซุปดองชักเปรี้ยวนิดนึงอร่อยมากเลยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวรอร้านเปิดข้างล่างเลยอยากจะซ้ำตัวไหนได้นะครับครับจะสั่งไปเสิร์ฟที่โต๊ะก็ได้ครับผมเดี๋ยวค่อยมาซ้ำครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอลองเนื้อต่อครับผมคาหมูกิวปลากิวผสมกับกวนหงส์นะครับอ๋อครับครับอันนี้คือยุคเกะอร่อยมากเลยครับต่อไปจะเป็นคาซากินะครับครับตัวนี้คือใส่ความสุขด้วยนะครับละลายครับผมทั้งหมดจะเป็นขิงนะครับขิงต้มนะครับขิงดองผมขอซ้ำอีกคำได้ไหมครับเนื้อเบิร์นไฟอร่อยมากเลยนุ่มขอบคุณซ้ำครับอ่ะทางนี้เป็นไงบ้างอร่อย อร่อยมากเลยหลังจากที่เราไปเพลิดเพลินกับสเตชันของโอมากาเสะนะฮะก็กลับมาบุฟเฟ่ของเรานะฮะสแกลล็อปแล้วก็อันนี้เป็นยากิโตรินะฮะเนื้อคามุยนะฮะอันนี้เป็นเหมือนลูกชิ้นเนื้อพระเจ้านุ่มอร่อยเข้มข้นนี่ตะกี้ที่เราหนีบใส่ตะกร้าในกระป๋องอันนี้เป็นสเตชันเนื้อทอดกระเทียมก่อนละกันนะนี่พระเจ้าหอยเชลล์ดีงามทอดกระเทียมแล้วดีคือตอนแรกไปวิ่งมาเหนื่อยๆก็ตั้งใจจะเริ่มของหวานแต่พอเห็นของคาวเลี้ยวของคาววันหลังช่วยอัจฉริยะตำอะไรใส่แบบเรานะอัจฉริยะใส่แบบหมอเริ่มคอมบอโคตรดีอ่ะ